นตอนของการปรับแก้อยู่แต่ว่าความกังวลก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายฝ่ายที่เริ่มคัดค้านว่าอาจจะมีการสอดแทรกนำโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลชุดที่แล้วมาบรรจุอยู่ในร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำฉบับใหม่ของประเทศด้วยหรือไม่นอกจากความกังวลเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้สูงถึง 980,000 ล้านบาทก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยเหมือนกันว่าจะเหมาะสมหรือไม่นะคะวันนี้พูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมมันสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.สวัสดีค่ะอาจารย์คะในฐานะที่หนึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านการวางยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำด้วยนะคะเจ้าแผนฉบับนี้จริงๆแล้วมันเสร็จดีแล้วหรือยังคะอาจารย์คือเรียนงี้ครับแผนตัวนี้มีการดำเนินการแล้วก็ประชุมครั้งสุดท้ายประมาณเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยมีการแก้ไขพอสมควรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการประชุมกันอีกนะครับล่าสุดเมื่อมีประเด็นว่ามีบุคคลเป็นห่วงว่าอาจจะมีการอนุมัติมาทางอนุกรรมการเนี่ยในฐานะที่เป็นกรรมการกำหนดแผนนโยบายสาธารณน้ำแห่งชาติเนี่ยนะครับที่ตั้งโดยคสช.เนี่ยก็ได้ทำหนังสือสอบถามว่าแผนนั้นเสร็จหรือยังถ้าแผนจะขอรับทราบนะครับเมื่อประมาณวันที่7มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็คงสรุปได้ง่ายๆว่าตอนนี้แผนยุทธศาสตร์น้ำเนี่ยน่าจะยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วก็คงต้องมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รับทราบกันแล้วครับค่ะแล้วเรื่องของข่าวของการอนุมัตินี่มันมาจากไหนครับเพราะจริงๆเนี่ยทางคสช.ก็ยังไม่ได้อนุมัติด้วยเหมือนกันผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับก็คือกรมชลประทานเองอาจจะมีโครงการอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาได้มาแถลงในส่วนของโครงการที่ตัวเองคิดจะทำแต่ผมว่าจริงๆมันเป็นการเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแผนยุทธศาสตร์ไม่เสร็จนะครับและหรือมาถึงแม้ว่าแผนยุทธศาสตร์จะเสร็จเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทำโครงการได้เพราะมันต้องตามที่แผนไม่หมดนะครับก็คือในส่วนนี้ตามที่คสช.ได้ตั้งกรรมการขึ้นมา5ชุดนะครับคณะกรรมการชุดที่4เนี่ยก็คือชุดที่เรื่องปฏิรูปองค์กรแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขกฎหมายซึ่งตอนนี้สภาสปช.ในสภาผู้แทนชาตินะก็ได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาแล้วเข้าใจว่าประมาณกลางปีนี้ประมาณพิจารณากันเนี่ยตัวนี้จะเสร็จเรื่ององค์กรมันอาจจะมีการเปลี่ยนรูปโฉมตัวองค์กรการบริหารการน้ำแล้วก็มีการเปลี่ยนในแง่ของกฎหมายน้ำฉบับใหม่ก็จะออกมาซึ่งถ้าตอนนั้นเองเนี่ยส่วนหนึ่งนี่ก็คือองค์กรนี้จะต้องทำหน้าที่ในการออกหรือทำแผนแม่บทประเทศเพราะตอนนี้ได้แค่แผนยุทธศาสตร์ซึ่งก็ยังไม่เสร็จดีถ้าแผนยุทธศาสตร์เสร็จก็ถึงจะเป็นแผนแม่บทและแผนแม่บทตรงนั้นมันถึงจะมาเรื่องโครงการแล้วก็เรื่องเงินต่อไปนะครับต้องถึงกันนะครับค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์ไอ้เก้าแสนล้านบาทมันออกมาได้ยังไงในเมื่ออาจารย์บอกว่าแผนแม่บทก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าตัวเลขที่มันสูงมากกว่าของเดิมนะคะกว่าเท่าตัวตรงนี้ค่ะผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นการรวบรวมโครงการที่กรมชลประทานมีอยู่แล้วเดิมที่วางแผนไว้ตั้งแต่เดิมๆเนี่ยนะครับหรืออาจจะมีน่าจะเป็นของกรมชลประทานกรมเดียวนะครับที่แถลงแล้วก็เป็นตัวเลขตัวนี้ออกมาก็จะเป็นกรณีขนาดใหญ่ของการปรับปรุงแรงต่างซึ่งคิดว่าน่าจะเร็วเกินไปที่จะมานำเสนอตัวนี้นะครับนะว่ามันจะทำให้คนสับสนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะทำแผนไม่บนระดับชาติขนาด900,000 ล้านเนี่ยมันต้องรับความคิดเห็นกับพอสมควรแหละนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในขนาดเราทำ300,000 ล้านเนี่ยต้องรับความคิดเห็นนี่มากกว่านั้นอีกนะครับก็น่าจะต้องรับฟังกันก่อนแล้วก็ชี้แจงให้คนรับทราบว่ามันจะมีโครงการที่ไหนบ้างและกระทบอย่างไรแล้วเกิดผลประโยชน์คุ้มค่าอย่างไรนะครับดังนั้นค่ะแต่ว่าจากคำอธิบายของทางอธิบดีกรมชลประทานที่ให้ข้อมูลมานะคะบอกว่าแผน900,000 ล้านบาทเนี่ยจริงๆมันเป็นงบที่กรมชลจะได้แต่ละปีเนี่ยมันประมาณ60,000 กว่าล้านอยู่แล้วรวมกัน10 ปีประมาณ600,000บวกอีก300,000 ล้านมันไม่ได้แค่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมเท่านั้นแต่ว่าได้บริหารจัดการในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำแล้งแก้ปัญหาพื้นที่ชลประทานด้วยถ้าเกิดรวมพวกนี้เข้าไปอาจารย์มาว่าตัวเลขกลมๆ980,000 ล้านเนี่ยมันถือว่าสูงไปไหมกับระยะเวลาผูกพันถึง10 ปีคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยงบประมาณปกติเนี่ยนะครับของกรมชลประทานรวมทั้งกรมอื่นด้วยนะที่เกี่ยวกับน้ำในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันประมาณทักปีละ50,000-60,000 ล้านบาทรวมกันของกรมชลประทานเองอาจจะแค่ประมาณทัก30,000-40,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้คิดว่า10 ปีประมาณ900,000 ล้านบาทหรือประมาณ1,000,000,000ก็ประมาณปีละ100,000 ล้านเพราะฉะนั้นมันก็จะมากกว่าปกติเกินเท่าตัวเพราะว่าอันนี้เป็นของกรมชลประทานกรมเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คงมีเป็นปริมาณมากซึ่งเงินส่วนนี้ก็น่าจะต้องเป็นการกู้ละนะครับเพราะว่าปกติมันไม่มีอยู่นะครับค่ะ
ก็คงจะสร้างภาระพอสมควรแล้วถ้าเกิดมาดูในรายละเอียดนะคะอาจารย์ในรายละเอียดของแผนตอนที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์อาจารย์พอจะมองเห็นบ้างหรือไม่คะว่าเขามีโครงการมีการกำหนดพื้นที่ไหนบ้างที่จะต้องมาบริหารจัดการหรือว่ามาจัดการแก้ไขปัญหายกระดับการชลประทานในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นคือในการทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็มีการที่จะอยากจะเอาโครงการมาใส่แต่คณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยตกลงกันว่ายังไม่เอาโครงการมาใส่ต้องให้ตัวยุทธศาสตร์เนี่ยในแต่ละพื้นที่และยุทธศาสตร์รวมมีความชัดเจนก่อนเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้ตอบโจทย์ได้ว่าที่ไหนมันมีความรุนแรงที่ไหนต้องการแก้ไขเร่งด่วนแล้วก็เสร็จหลังจากนั้นขั้นที่2ถึงมาคิดพิจารณาว่าโครงการจะเป็นโครงการอะไรบ้างตรงไหนแต่นี้ในขั้นตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยมันแล้วขั้นตอนไปสู่ในโครงการมันก็เป็นการข้ามขั้นครับตรงนี้มันน่าจะต้องชะลอตรงนี้ไปก่อนครับค่ะอาจารย์แค่แต่ว่าตอนนี้ภาคประชาชนหรือว่าคนที่ติดตามมาโดยตลอดก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการนำแผนโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลชุดแล้วเนี่ยมาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำฉบับใหม่นี้ด้วยเท่าที่อาจารย์ดูมันเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ยังไม่เห็นรายละเอียดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เคยขอรายละเอียดไปนะมันก็ยังไม่เห็นว่าไอ้แผนตัวใหม่เนี่ยที่วางไว้มีอะไรบ้างก็คงยังตอบไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ท่านอธิบดีชี้แจงเนี่ยก็มีแต่เรื่องยอดเงินในแต่ละยอดพัฒนาแหล่งน้ำยอดเพิ่มที่ยอดเรื่องพื้นที่ชลประทานยอดเรื่องป้องกันน้ำท่วมยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับก็เราเคยขอก็ยังไม่ได้รับนะครับก็คงยังพิจารณาตรงนั้นไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ทางวิศวกรรมฐานเองเนี่ยก็คงจะพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมแล้วก็คงจะให้ข้อมูลกับท่านต่างๆนะครับว่าเรามีข้อมูลอะไรอยู่บ้างแล้วคิดว่าโครงการน่าจะต้องดำเนินงานกันยังไงต่อไปแล้วจริงๆเรามีความเห็นชัดเจนว่ามันควรจะชะลอตรงนี้ไปก่อนรอให้แผนไม่บวชมันเสร็จนะครับแล้วมีเรื่องเงินเรื่องต่างๆมาชัดแล้วชัดเจนด้วยว่าแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนมันถึงมีการดำเนินงานเรื่องเงินกันครับอย่างแผนแม่บทเนี่ยหน่วยงานไหนใครควรจะเป็นคนต้องเป็นคนทำนะอาจารย์คือโดยปกติเนี่ยในที่เหมาะสมนะครับแผนแม่บทควรจะทำโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่เป็นคนทำฝ่ายปฏิบัติก็เลยก็ต้องแยกระหว่างฝ่ายแผนฝ่ายปฏิบัติทีนี้บังเอิญเราไม่มีฝ่ายแผนอยู่นะครับในที่คณะกรรมการปฏิรูปประชุมกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีการตั้งเรียกว่าอาจจะเป็นคล้ายๆสำนักงานแผนนโยบายน้ำแห่งประเทศของชาติเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่จะมาทำแผนแล้วหน่วยงานนี้ไม่มีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่ดูแลเรื่องแผนกับการบริหารจัดการทำแผนก็ทำแผนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกรมต่างๆที่เป็นที่ด้านปฏิบัติด้านพัฒนาก็จะทำไปก็จะทำแบบนี้มันก็จะเกิดความชัดเจนว่าไม่เลยว่าอะไรไม่มีความลักลั่นหรือคิดว่าเอ๊ะตัวอยากจะทำตัวนี้ตัวนั้นเพราะว่ามันมาจากแผนบทซึ่งทุกหน่วยงานจะเข้ากรอบนี้หมดครับค่ะถ้าดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำในประเทศในฐานะที่อาจารย์ก็คลุกคลีในด้านน้ำมานะคะมองว่าตอนนี้ปัญหาเร่งด่วนที่ควรจะแก้แล้วระยะยาวเนี่ยที่ควรจะต้องวางแผนประเทศในการบริหารจัดการน้ำมันควรจะมีอะไรบ้างคะคือปัญหาหลักของประเทศไทยก็คือว่าเราไม่มีกฎเกณฑ์การบริหารจัดการนะครับอย่างเช่นปี2554เนี่ยที่น้ำท่วมเพราะว่าเราไปแทรกแซงเกณฑ์การบริหารจัดการซึ่งมันไม่ได้เขียนเป็นเรียกว่ารายลักษณ์อักษรหรือประกาศเป็นกติกาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฝ่ายนโยบายก็สามารถเข้าไปแทรกแซงได้นักการเมืองก็สามารถสั่งการได้ก็เลยทำให้ผิดพลาดพอมาปี2555เราก็กลัวน้ำท่วมก็สั่งระบายน้ำจากเขื่อนทิ้งไป 30% นะครับพอมาปี56เราปลูกข้าวจากหน้าแปลงที่รัฐบาลวางไว้2ล้านไร่ไปปลูก9ล้านไร่ก็เลยทำให้น้ำต่อขาดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจต้นเหตุเนี่ยคือต้นเหตุมันคือมาจากการบริหารจัดการน้ำที่มันยังไม่มีความชัดเจนในทุกรูปน้ำของประเทศเพราะฉะนั้นก็ทำแผนบทด้านการบริหารจัดการและทำแผนบทด้านการพัฒนาควบคู่กันไปตรงนั้นต่อไปมันก็จะมีความชัดเจนว่าบริหารอย่างนี้คนในพื้นที่มีสิทธิ์อย่างนี้ส่วนกลางมีสิทธิ์ตรงนี้ตัดสินตั้งแต่ปัญหาขนาดเล็กก็สุดก็พื้นที่ดูแลไปปัญหาขนาดใหญ่ก็ส่วนกลางดูแลเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมีความสับสนแล้วก็ไม่มีความที่ว่าเข้าไปแทรกแซงแล้วปัญหาที่เกิดแบบปี54จนถึงปัจจุบันเนี้ยผมว่ามันน่าจะไม่เกิดแล้วถ้าเรามีการทำเรื่องการบริหารจัดการให้เสร็จก่อนแล้วการบริหารจัดการอยากให้ทำก่อนไปแล้วเพราะมันใช้เงินไม่เยอะแต่ว่าเรียนตรงๆว่ามันใช้ความพยายามเยอะมากเพราะว่าต้องให้ทุกหน่วยงานประสานงานร่วมกันแล้วต้องชัดเจนว่าภารกิจพื้นที่ใครตัดสินใจอย่างไรแล้วต้องเปิดเผยวิธีการบริหารจัดการแล้วผมเรียนเลยว่าในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเนี่ยมันต้องมีข้าราชการประจำเนี่ยเป็นตัวหลักส่วนฝ่ายนักการเมืองเนี่ยก็ต้องเป็นเสริมเรื่อง
การเงินเรื่องต่างๆไม่ใช่ว่าถ้าฝ่ายการเป็นคนตัดสินมันคงไม่ได้เพราะว่าต้องเอาผู้มีความรู้เป็นคนตัดสินถูกไหมครับในการจัดการภาวะวิกฤตแต่ว่าผู้ร่วมตัดสินใจอาจจะเป็นฝ่ายการเมืองได้แต่ไม่ใช่ผู้ฝ่ายการเมืองเป็นคนสั่งการอย่างนี้จะลำบากพอสมควรครับแล้วหน่วยงานที่ว่าเนี่ยจะมีขึ้นได้เมื่อไหร่คะอาจารย์หลายคนก็เห็นคืออาจจะเห็นตรงกันกับอาจารย์ว่าถ้ามีก็ดีนะการบริหารจัดการน้ำบ้านเราเนี่ยมันจะได้เป็นระบบระเบียบซะดีไม่ต้องมาไล่จัดการปีนี้แล้งก็มานั่งไล่แก้ปัญหาแล้งปีหน้าน้ำท่วมก็ต้องมานั่งไล่แก้ปัญหาน้ำท่วมกันรายปีอย่างนี้ครับถ้าเกิดในส่วนของอนุกรรมการของกระทรวงการปฏิรูปนะครับก็จะทำงานเสร็จประมาณเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็เข้าใจว่าประมาณก่อนสิ้นปีนี้แหละมันต้องเข้าสู่เสนอคณะรัฐมนตรีเรื่ององค์กรส่วนเรื่องกฎหมายก็ต้องเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพราะถ้าสองอันออกมาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันเพราะว่าส่วนกฎหมายมันก็กำหนดเรื่ององค์กรด้วยกำหนดเรื่องวิธีการปฏิบัติต่างๆด้วยถ้าออกมาได้สองส่วนเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นมิติใหม่ของการบริหารการน้ำประเทศซึ่งต่อไปจะมีความชัดเจนแล้วว่าทิศทางการบริหารเป็นอย่างไรและสำคัญคือหน่วยงานนี้มีหน้าที่ไปทำแผนแม่บทประเทศนะครับนะแล้วก็มันจะมีการมอบด้วยว่าในระดับพื้นที่เล็กลุ่มน้ำเนี่ยก็อาจจะมอบให้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำไปทำแผนประหารพัฒนาตัวเองด้วยไม่ใช่ส่วนกลางทำแผนทั้งประเทศเพราะแต่ลุ่มน้ำเขาก็มีความสามารถในการทำแผนในตัวเองแต่อาจจะไม่ครอบคลุมส่วนกลางก็ต้องดูให้ผมว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้แผนเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเกิดการรับรู้รับทราบนะครับแล้วก็ไม่เกิดประเด็นที่ว่าข้อขัดแย้งเหมือนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับอาจารย์คะนอกจากเรื่องของความกังวลที่มีเสียงสะท้อนเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำที่อาจจะนำของรัฐบาลชุดที่แล้วมาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี้รวมถึงงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยสูงถึง900,000 ล้านบาทยังมีข้อกังวลอะไรอีกบ้างคะในส่วนเรื่องของที่มีบริษัทเอกชนอะไรอย่างเงี้ยได้มีเสียงสะท้อนเข้ามาถึงอาจารย์ยังไงบ้างก็ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะต้องการให้มีความชัดเจนว่าสัญญาที่เคยตกลงกันไปแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นเนี่ยนะทั้งของบริษัททางด้านเคเบิลและอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ควรจะต้องยกเลิกไปเลยแล้วก็คงไม่ต้องกลับมาพิจารณาอีกถ้ามีการทำแผนใหม่ก็ต้องมาพิจารณาโครงการในแต่ละส่วนเลยว่าส่วนนี้เป็นส่วนป้องกันอุทกภัยอะไรเหมาะสมส่วนนี้เป็นส่วนการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วขยายพื้นที่ชลประทานส่วนนี้เป็นส่วนบริหารจัดการน้ำแล้วก็มาดูว่าแต่ละส่วนความเหมาะสมอยู่ตรงไหนและที่สำคัญคืออย่างนี้ครับคำว่าบูรณาการหมายความว่าการสร้างโครงการหนึ่งเนี่ยมันจะต้องตอบวัตถุประสงค์ได้หลายวัตถุประสงค์คือที่ผ่านมาเนี่ยพอเราให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งพัฒนาโครงการเนี่ยนะครับมันมักจะพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานนั้นหน่วยงานเดียวมันไม่ตอบโจทย์ของทั้งประเทศแต่ถ้าเกิดถ้าให้หน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาหรือตามแผนปุ๊บประเด็นก็คือว่ามันจะครอบคลุมทุกมิติแล้วก็ได้ผลประโยชน์ภาพรวมมากที่สุดตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นความพยายามที่คอรจทำในตอนแรกแต่ตอนนี้มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับก็คงถ้าถึงจุดนั้นได้มันคงจะเป็นประโยชน์พอสมควรค่ะแต่ว่ามาถึงณตอนนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้เห็นแผนยุทธศาสตร์ที่บอกว่าใกล้จะแล้วเสร็จอยู่ดีนะคะยังไม่ได้เห็นครับค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ายังมีหลายฝ่ายที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ํา900,000 ล้านบาทที่ทางกรมชลประทานได้จัดทําออกมานะคะว่าจะทําให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งอาจารย์บัญชาก็มองว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวซะก่อนนะคะก่อนที่จะมาลงในรายละเอียดแล้วได้เห็นตัวเงินที่สร้างความตกใจกันในแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะ